คุณพีรพันธ์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กปรากฏที่บอกว่าลุงตู่เก็บของจนมีข่าวว่าลุงตู่เนี่ยจะถอดใจแล้วนี่ฮะทางคุณพีรพันธ์ก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่าคนอย่างผมไม่มีวันทิ้งคนดีๆอย่างท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเด็ดขาดคือต้นเรื่องเนี่ยที่ท่านพีรพันธ์เขียนเนี่ยก็คือสื่อบอกว่าผมทิ้งลุงตู่ดังนั้นก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งเพราะท่านเป็นคนดีและที่สำคัญก็คือว่าการได้เจอคนดีนับเป็นโชคดีของชีวิตการได้เจอและได้ทำงานกับคนดียิ่งต้องถือว่าโชคดีแสดงว่าไม่ทิ้งเอ๊ะหรือลุงตู่ยังอยู่ขณะเดียวกันวันนี้ที่เมื่อกี้คุณพูดถึงคือใครนะคือคุณธนากรเหรอคุณธนากรใช่ค่ะคือคุณธนากรบางบุญคงชนะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดลุงตู่มากอีกคนนึงเนี่ยนะคะคือคุณธนากรเองก็บอกว่าไอ้จริงๆอ่ะไอ้ประเด็นเรื่องลุงตู่เก็บของเนี่ยเป็นการแบบเตรียมออกจากทำเนียบหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือคุณธนากรก็ชี้แจงเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยก็ยังนั่งคุยกับลุงตู่อยู่ทุกวันทำงานปกติเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกว่าจะเก็บของทิ้งทำเนียบไปแล้วเนี่ยนะคะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยไทม์ไลน์มันมีเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบภารกิจให้กับรัฐบาลใหม่แล้ววันนี้ขอเปิดภาพคุณพีรพันธ์เนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะก็เอาไปว่าเบื้องต้นเขาก็ยืนยันใช่ไหมว่ายังทำงานร่วมกันอยู่แต่ประเด็นวันนี้ที่คุณธนากรบอกก็คือเรื่องของการบวชประธานสภานักข่าวก็ไปถามเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้มีรอยว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลยังตกลงกันไม่ได้คุณธนากรก็บอกเอาจริงผมไม่อยากก้าวล่วงขอให้พักอันดับหนึ่งเขาจัดตั้งอันดับสองเขาจัดตั้งย้ำว่าทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขอเป็นกำลังใจให้นี่ฮะขณะที่วันนี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะนักข่าวเขาวิเคราะห์ลุงตู่เก็บของแต่ลุงป้อมยังทิ้งปลามังกรเอาไว้จำได้ใช่ไหมล่าสุดท่านว่ายังไงบ้างวันนี้ท่านนายกลุงตู่บอกว่าประเด็นก็คือว่าที่บิ๊กป้อมจะนั่งนายกวันนี้มีคนไปถามไงคะเอ๊ะลุงตู่คะวันนี้บิ๊กป้อมจะนั่งนายกเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้เรื่องนี้แต่ไอ้เรื่องทยอยเก็บของเนี่ยลุงตู่บอกว่าก็ต้องเก็บของแหละเพราะว่าของมันเยอะทำไมเก็บไม่ได้เหรอต้องสไตล์นี้เลยทำไมเก็บไม่ได้ทำไมเก็บไม่ได้เหรอสนใจแต่เรื่องเก็บไม่เก็บเห็นไหมนี่ก็ใช่แล้วตัวจริงอะแต่ว่าเราคุยกับตัวจริงก่อนจะยอมรับว่าเฮ้ยเก็บจริงอะใช่ป่ะเก็บจริงเพราะว่าลุงตู่บอกว่าห้องมันรกเอกสารเยอะมากทุกวันนี้เนี่ยคือเดินสะดุดเอกสารเยอะมาหลายปีอยากจะรื้อตั้งนานแล้วก็แค่ทยอยเก็บไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยส่วนเรื่องเกี่ยวกับประธานสภาผมไม่ยุ่งผมไม่ตอบเพราะผมไม่ได้ยุ่งก็จบไปแล้วจะไม่ยุ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของกระแสข่าวพลเอกประวิตรจะเป็นนายกคนต่อไปท่านก็ยืนยันว่าผมไม่ทราบเห็นข่าวในวันนี้แล้วเอาผมไปเกี่ยวพันด้วยผมไม่เกี่ยวข้องถามว่าเป็นพี่น้องกันนะก็ต้องอ่านใจกันออกท่านนายกบอกว่ามาถามผมทำไมคงไม่ถึงกับอ่านใจกันได้ขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเรื่องกลไกการเมืองก็ว่ากันไปนักข่าวถามอีกคิดว่าพลเอกประวิตรเป็นได้ไหมแม่แล้วถามคนเป็นปัจจุบันเนี่ยนะพลเอกประวิตรเป็นได้ไหมท่านก็บอกไม่เอาผมไม่ตอบตรงนี้เป็นเรื่องของการลงคะแนนเสียงเรื่องกลไกใครจะร่วมกับใครผมยังไม่รู้เลยตอนนี้รู้เพียงว่ามีพรรคที่ได้คะแนนอันดับ1อันดับ2ขอให้ทุกอย่างเป็นตามนี้อย่าไปสงสัยกันมากนักผมก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนักข่าวก็ถามอีกถ้ามีนายกมาใหม่จริงๆจะใจหายหรือไม่นี่ถ้าเป็นเรานะเราก็หงุดหงิดนะแต่ท่านนายกบอกไม่หรอกเพราะผมทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วถึงจะไม่ถึง 100% แต่ผมก็ทำไว้เยอะแล้วไม่เก็บไม่ได้เหรอสนใจกันเรื่องเก็บไม่เก็บไม่มันก็มีทยอยเก็บไปบ้างแหละเพราะว่าวันนี้มันเขาเรียกอะไรมันก็ทำต่างๆตามระยะเวลาที่ควรจะทำเข้าใจไหมห้องเรามันก็รกอะรกเพราะเอกสารมันเยอะมากเราก็อยากจะเด็กก็ลืมตั้งนานแล้วล่ะเดินจะสะดุดตายอยู่แล้วนะก็ระเบียบเขาว่าไงก็ไปแก้ระเบียบมาที่วันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเออเขายังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้เขาก็เรื่องของเขานายกยังบอกว่าใครจะมาทำอะไรไม่ใช่ห่วงโถมันเป็นหน้าที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสากลเข้าใจไหมผมก็มีแรงผมป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแหละเข้าใจไหมเล่าแต่ผมจะต้องไปอะไรก็ผมอันนี้ผมพูดอีกทีนะผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของมีข่าวอะไรกระดกมาอย่าผมไม่เกี่ยวข้องแต่ท่านพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วเมื่อกี้ท่านที่แท้ว่าผมก็มีแรงของผมเหมือนกันค่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะกำลังจะสื่อว่าก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าท่านไปแล้วเนี่ยจะโดนเช็คบิลหรือเปล่าอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยนะฮะ